ดร.วิสิตแสงนิรันดร์ประธานในพิธีท่านผู้บริหารคณาจารย์ทีมผู้เข้าแข่งขันท่านผู้สนับสนุนท่านผู้มีเกียรติตลอดจนสื่อมวลชนทุกท่านคะดิฉันอาจารย์เกียรติกนกปปะโทรับหน้าที่พิธีกรในวันนี้ด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะก่อนอื่นต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานแถลงข่าวพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหรือ PSU ครับครั้งที่1ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้เกิดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง21มีนาคมและแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่2เมษายนพุทธศักราช2562ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของท่านเราจะได้ร่วมการเทิดพระเกียรติให้กับท่านในวันนั้นด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับนักแสดงด้วยนะคะครั้งที่1 นะคะ ท่านผู้ราชการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สนามบุคคลรัฐไทยเวชสุวรรณภูมิได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าผู้ราชการให้กับมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิเมื่อวันที่3กรกฎาคม2561นะคะเพื่อดำเนินการจัดการแข่งขันฟุตบอล7คนบีเอสยูครับครั้งที่1ประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน18ปีนะคะโดยในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะคะวัตถุประสงค์ในการขอถ้วยพระราชทานของเรานะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนนะคะร่วมวงการได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์2นะคะเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่ร่วมวงการมีน้ำใจนักกีฬานะคะรู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอภัยและสุดท้ายนะคะทางมหาวิทยาลัยส่งเสริมให้เยาวชนร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านการทักษะด้านกีฬานะคะฟุตบอลดียิ่งขึ้นไปโดยแบ่งเป็นสายอาชีวะ6สถาบันและสายสามัญทั้งหมด26สถาบันนะคะซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันแบ่งสายพบกันหมดนะคะเราจะเริ่มทำการแข่งขันวันจันทร์ที่18มีนาคมนะคะถึงวันที่21มีนาคมและทำการแข่งขันรอบนะคะรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศวันที่2เมษายนซึ่งตรงกับวันคล้ายพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะคะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลจุฬารัตน์นะคะที่ส่งทีมแพทย์นะคะมาช่วยดูแลความปลอดภัยขณะทำการแข่งขันทุกแมตช์เลยนะคะและขอขอบคุณเลกซอร์ที่ส่งเสริมด้านเครื่องดื่มให้กับเรานะคะและที่สำคัญขอขอบคุณนะคะทุกสถานีโทรทัศน์นะคะที่มาร่วมแถลงข่าวในวันนี้นะคะบัดนี้นะคะได้เวลาอันเป็นอุดมเลิศแล้วนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญท่านประธานดร.วิศิษฐ์ แสงพิรันได้มอบแนวทางการจัดการแข่งขันและกล่าวเปิดการแข่งขันฟุตบอล7คน BSU ครับครั้งที่1อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นกำลังใจแก่นักกีฬาและผู้เกี่ยวข้องในสืบต่อไปขอเรียนเชิญแก่ผู้มีเกียรติคณะครูอาจารย์สื่อมวลชนนักเรียนนักศึกษาผู้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนจบเป็นทุกท่านผมดร.วิศิษฐ์ แสงพิรันอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่พนักงานและนิสิตนักศึกษาทุกคนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สมเด็จพระเทพพระราชกุมารีสยามบรมราชกุมารีได้ทรงเห็นความสำคัญของเยาวชนได้ทรงกรุณาพระราชทานถ้วยรางวัลในการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน7คนบีเอสยูครับครั้งที่1ในครั้งนี้วัตถุประสงค์หลักในการจัดการแข่งขันไม่ใช่เพียงเพื่อค้นหาทีมที่มีความเก่งมีความสามารถแต่มาวิทยาลัยกรุงเทพฯในโรงเรียนเรายังต้องการเห็นความรักความสามัคคีในหมู่เยาวชนในหมู่นักเรียนนักศึกษาทุกท่านการแข่งขันย่อมแพ้ชนะแต่การความชนะที่แท้จริงผู้ที่สามารถชนะใจตนเองรู้แล้วรู้ชนะรู้ว่าไปนอกจากด้วยรางวัลพระราชทานสำหรับทีมผู้ชนะแล้วมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิยังมีรางวัลพิเศษจะมอบให้หนึ่งรางวัลคือรางวัลทีมสุภาพบุรุษในสนามวิทยาลัยแห่งนี้
นะคะได้ค่ะ